อยู่มาวันนั้นมีอะไรปลิวปลิวปลิวลงมาจากฟ้าตกลงมาลอยอยู่บนผิวน้ำดูนะมันเขียนว่าร้านตัดเสื้อคุณกระต่ายคงจะมีร้านตัดเสื้อมาเปิดสินะพวกลูกอ่อนพากันออกเดินทางหาร้านตัดเสื้อคุณกระต่ายตรงนั้นน่าจะใช่ร้านตัดเสื้อหรือเปล่านะมีใครออกมาจากร้านด้วยคุณจิ้งจอกนี่นาใส่สูทสีน้ำเงินติดกระดุมแววเบาแต่ตัวเท่จังเลยนะวันต่อมาก็มีคุณหมีใส่ชุดใหม่ใส่เดินออกมาจากร้านอีกวันต่อมาคุณหมูป่าก็ได้ชุดใหม่ต่อมาอีกวันลูกหนูสี่พี่น้องก็ได้ชุดใหม่และอีกวันต่อมาคุณจิ้งก่าก็ได้ชุดใหม่เมื่อลูกออสเห็นชุดสวยๆของสัตว์ทั้งหลายก็อยากใส่ชุดใหม่บ้างเราก็อยากได้ใส่เสื้อใหม่บ้างฉันก็อยากลองแต่งตัวบ้างนี่นี่พวกเราลองไปให้คุณกระต่ายตัดชุดให้ใหม่ดีกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณกระต่ายอยู่หรือเปล่าจ้าคุณกระต่ายช่างตัดเสื้อโผล่หน้าออกมาจากร้านพวกเราอยู่ทางนี้พวกเราอยู่ในบึงเอนี่มันพวกลูกออสใช่ไหมล่ะคุณลูกกระต่ายช่วยตัดชุดให้พวกเราหน่อยสิชุดตัดชุดสวยพวกเราหน่อยเถอะอะไรนะชุดของลูกออสเหรอจะตัดอย่างไรนี่ล่ะคุณกระต่ายรู้วิธีตัดชุดลูกออสแต่พวกลูกออสก็พากันอ้อนวอนจนคุณกระต่ายต้องตอบตกลงเอาละเข้าใจละลองตัดลูกก็ได้จริงหรือจ๊ะชัยโยดีใจจังคุณลุงช่วยตัดชุดให้พวกเราเร็วๆหน่อยเถอะหลังจากนั้นคุณกระต่ายก็ต้องทำงานยุ่งมากไม่มีตำราเล่มไหนเขียนวิธีตัดชุดสำหรับลูกออสเอาไว้เลยก่อนอื่นต้องตัดเป็นถุงแล้วก็นึกออกแล้วต้องตัดเป็นรูให้ขาโผล่ออกมาได้ด้วยหลังจากเวลาผ่านไป10วันเจ้าลูกออสเอ้ยชุดเสร็จแล้วลูกผมลูกออสดีใจรีบลองใส่ชุดทันทีชุดใส่สบายไหมลูกคุณลุงชุดนี้ไม่มีรูให้ขาของเราโผล่ออกมาเลยว่าอะไรนะขาแล้วใช่จ้ะขาของพวกเราก็ออกมาแล้วขอโทษนะจ๊ะคุณลุงช่วยแก้ชุดให้พวกเราหน่อยได้ไหมจ๊ะคุณกระต่ายจึงตัดสินใจแก้ชุดให้ใหม่ต้องตัดขาเกงแล้วมาต่อเข้ากับชุดเท่านั้นแหละแต่ต้องทำต้องเจ็บตัวนี่สิงานแบบงานเยอะจริงๆเอาละคราวนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคุณลุงชุดนี้ไม่มีรูให้แขนของพวกเราก็โผล่มาเลยอะไรนะแขนแล้วใช่จ้ะแขนของพวกเราก็ออกมาแล้วขอโทษนะจ๊ะคุณลุงช่วยแก้ชุดให้พวกเราหน่อยได้ไหมจ๊ะคุณกระต่ายมุ่งอยู่กับงานนั่งเย็บแขนเสื้อชิ้นจิ๋วติดกับชุดของลูกออส1ชุด2ชุด3ชุดอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วลูกออสเอ้ยชุดเสร็จแล้วลูกคุณกระต่ายตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครโผล่มาจากบึงให้เห็นปัญญาทั้งหมดล่ะอุตส่าห์ตัดชุดให้สวยมีแขนเสื้อมีขากางเกงให้เสร็จแล้วขณะที่คุณกระต่ายกำลังคิดเช่นนั้นก็มีตัวอะไรกระโดดออกมาจากพงหญ้าคุณลุงตั้งแต่วันนี้พวกเราออกไปเที่ยวเล่นนอกบึงได้แล้วนะพวกลูกอ่อนเติบโตจนกลายเป็นลูกของร่าเริงเรียบร้อยว้าไม่ชอบชุดสีน้ำเงินชุดนี้แต่ชอบชุดสีเหลืองคราวนี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งแขนทั้งขาโผล่มาได้แล้วใส่พอดีเลยไหมขอโทษนะคุณลุงคือว่าพวกเราไม่มีแล้วจ้ะช่วยเย็บรูหัวตรงก้นให้หน่อยนะคุณกระต่ายกลับไปหยิบเก่งได้มาจากร้านลงมือเย็บรูอย่างก้นตรงก้นอย่างชำนาญเอาละคงไม่มีตรงไหนต้องเปลี่ยนแปลงอีกแล้วใช่ไหมล่ะยังมีจ้ะอะไรอีกบ้างคือคุณลุงคือว่าพวกเราร้องเพลงได้แล้วจ้ะพวกลูกออสพากันโหรถเต้นด้วยความดีใจและส่งเสียงร้องเพลงของคุณกระต่ายไปมาไม่ยอมหยุดจบปรบมือให้รับตัดเสื้อสุดท้าย